เราไปกันในเกมวันศุกร์ที่ศรีนครลำดวนจังหวัดศรีสะเกษนะครับ SCG ต้องมาเล่นวันศุกร์เพราะว่าต้องเดินทางครับณรงค์สุนโชติเจอแชมป์เก่ารู้ดีว่าต้องเล่นอย่างไรนะครับส่วน SCG เองถ้าต้องการไปญี่ปุ่นแบบสบายใจก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้แฟนๆ 5,515 คนนะครับเริ่มมาเป็นทีมเยือนที่ได้รู้กันมาก่อนจากจังหวัดตรงนี้แล้วดานโนเซียก้าบอกมาทางซ้ายการทักทายของอันนอนบาลาคัต 1-0 เลยครับแค่8นาทีเท่านั้น SG นำอยู่เป็นฝ่ายที่ครองเกมเหนือกว่าพอทะลุช่องตรงนี้ทะลุช่องแล้วเปิด 2-2 ปูลินโรแลนด์ลินได้โขกแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปซะก่อนครับโอ้โหนี่ครับลูกนี้เดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้ำหรือเปล่าจังหวะแรกเนี่ยไม่ล้ำนะฮะและหมอบออยู่เหนือคนเยอะครับต้องถือว่าศรีสะเกษเนี่ยโชคดีจังหวะนี้คุณอัจฉพงศ์ครับก็ยังแค่ 1-0 เท่านั้นก็เป็น 1-0 ที่ SCG ขึงส่วนศรีสะเกษก็ใช้จังหวะโต้อย่างนี้ด้วยว่าส่วนขึ้นมาของศรีสะเกษนะครับบอทางซ้ายมีเติมขึ้นมาไหลทางซ้ายหลุดเดี่ยวแล้วด่วนตัวต่อตัวแล้ว1ประตูต่อ1ตีเสมอได้ครับนาที29กิติราชสนอดวลกับวิลาเกิดผู้ซาไม่ให้วิลาได้ขยับก็ยิงสวนตัวเข้าไปตีเสมอได้ทํามาดูภาพช้ามุมกล้องว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนจะเลื่อมหน่อยๆเนี่ยครับก็เป็นโชคดีอีกครั้งนึงของศรีสะเกษที่ไม่มีทงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินทําให้กิติราชสนอเองก็ยิงแบบสวนตัวของวิลาเข้าไปตีเสมอได้ครับหลังจากถูกขึ้นนำไป20นาทีของทางศรีสะเกษเล่นออยอก้าเองก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่จบครึ่งแรกเสมอ 1-1 คู่นี้เมืองทองมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ตั้งแต่สมัยที่เป็นศรีสะเกษเมืองชนะสกอร์นี้ตลอดนะครับเมืองทองมาเยือนที่ศรีสะเกษนี่ครึ่งหลังเดินหน้าต่อครับแชมป์เก่าบอออกริมเส้นมีตัวเบิ้ลเบิ้ลมาตรงนี้ชาร์จ 2-2 โอ้โหชาร์จบางเกินไปครับจังหวะทางเสา2เป็นดัชกรทองเหลาครับที่มาชาร์จยังไม่เข้ากรอบบอลริมเส้นขึ้นมาดูจังหวะเปิดมาตรงนี้ดัชกรมาช้าไปแค่นิดเดียวทำให้โอกาสทองหลุดลอยไปช่วงท้ายเกมณรงค์ก็มากระตุ้นให้ลูกทีมช่วยกันไล่นะครับบอลยาวของ SCG เมืองทองตรงนี้บอลโขกมาแล้วจังหวะลุยแล้วเปิดชนสามเหลี่ยมว่าเป็นเทียสิงครับเหมือนจะดูเจตนาเหมือนอยากจะยิงมากกว่าพอพักบอลได้แล้วลากเข้ามุมเสาแรกบอลมันโดนเสาเหลี่ยมนอกยังหนึ่งหนึ่งอยู่ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับ SCG แต่เก่งมันเหนือกว่าอยู่ตลอดดูบอลออกทางขวามาที่ดานโนโยกลบตักไปทางเสา2มีตัวโขกเข้ามาตรงนี้โคลัสตาร์ต่อตรงพื้นซ้ำได้ครับ2ประตูต่อ1นาที92เป็นเทียสินแดงดาครับบ่งให้กับ SCG เมืองทองขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 ช่วงท้ายเกมอย่างนี้โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าม่งไม่กลัวเจ็บเลยนะครับเนี่ยฮะดานโยเปิดมาทางเสา2มีตัวขกตั้งเข้ามาให้นะครับเหมือนจะเป็นจังหวะถ้าจะฟาวนี่ไปฝั่งศรีสะเกษน่าจะฟาวมากกว่า13แต้มตามเป้าได้มาเอาชนะศรีสะเกษไปได้2ประตูต่อ1มี2นัด6คะแนนก่อนจะไปญี่ปุ่นแบบสบายใจแล้วครับ